The Truth เจาะลึกจริงรัสเซียสั่งสอนยูเครนชุดใหญ่ใช้โดรนยุโรปโจมตีคลังน้ำมันเจอระดมขีปนาวุธคลังแสงปลิดชีพบิ๊กทหารเทพรวดเดียว30จากกรณีที่มีรายงานถึงกองกำลังผสมยูเครนได้โจมตีพลเรือนหลายครั้งในระหว่างสู้รบกับกองทัพรัสเซียทำให้สังคมโลกต้องตำหนิต่อการกระทำดังกล่าวรวมทั้งการถูกโจมตีแก้แค้นจากฝ่ายรัสเซียด้วยล่าสุดวันที่30เมษายน66 Blockdate World Update ก็ได้นำเสนอรายงานไว้อย่างน่าติดตามในการเอาคืนของกองทัพรัสเซียซึ่งระบุไว้ในเนื้อหาว่าวันก่อนกองกำลังผสมยิงอาวุธนาโต้ใส่ย่านที่อยู่อาศัยชุมชนพลเรือนและโรงพยาบาลในเมืองโดเนตทำให้มีเด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิต7รายกองทัพรัสเซียจึงเอาคืนโดยโจมตีขีปนาวุธขนาดใหญ่ไปยังอาคารตึกสูงในกรุงเคียฟและอีกหลายแคว้นในภาคกลางภาคตะวันออกที่เป็นที่พักทหารต่างชาติและคลังเก็บอาวุธมีตึกสูงถล่มราบลงมาทั้งหลังจำนวนมากแล้วก็มีรายงานเป็นปุ๋ยไปรวดราว575รายล่าสุดยังไม่เข็ดกองกำลังผสมใช้โดรนพาณิชย์มูกิน5 Pro ที่สหรัฐยุโรปซื้อมาใช้จากจีนเพราะว่ายังผลิตขายเองไม่ได้ขายเงินกู้ต่อให้ยูเครนนำไปดัดแปลงติดระเบิดหวังปั่นให้จีนและรัสเซียขัดแย้งกันเองจากนั้นก็ปล่อยโดรนหลายชุดจากแคว้นโอเดซาโดยมีศูนย์ควบคุมโดรนที่ทางเหนือของเขตเคอร์ซอนไปโจมตีอ่าวทางใต้ของเซวัสโตโปลแหลมไครเมียทหารรัสเซียก็ยิงโดรนตกแล้วก็สกัดกั้นด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ามี2ลำหลุดรอดไปชนกับคลังน้ำมันใกล้กับอ่าวคาชัชยาเกิดไฟไหม้ถังน้ำมันคอนกรีตเสียหาย4ใบแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บต่อมานายมิคาอิลลัสวอซาเยฟผู้ว่าเมืองและพลตรีอเล็กเซียอนาโตยีวิสล็อกลินหัวหน้าแผนกของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรายงานว่าใช้เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า257คนอุปกรณ์84ชิ้นและเทคโนโลยีดับเพลิงสมัยใหม่ไฟดับลงแล้วอย่างรวดเร็วส่วนถังน้ำมันที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นรัสเซียเอาคืนทันทีระดมยิงอาวุธที่แม่นยำสูงจากเรือในทะเลดำโจมตีศูนย์บังคับบัญชาโดรนเสาอากาศคลังเก็บกระสุนยุทโธปกรณ์รถถังรถหุ้มเกราะปืนใหญ่และระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพในเมืองเคอร์ซอนและปลดเกษียณทหารเทพระดับสูงเชี่ยวชาญทางโดรนกองกำลังผสมในจุดนี้ไปรวด30นายจุดอื่นยังไม่นับวิเคราะห์ว่าทุกครั้งที่ฝ่ายยูเครนไปแย่รัสเซียจะถูกเอาคืนหนักกว่าหลายร้อยเท่าแล้วก็ต้องไปสลับไพร่พลละลายทิ้งเฉียดพันนายพร้อมอาคารสูงจำนวนมากในกรุงเคียฟและเมืองใหญ่จะถูกรื้อลงมาครั้งนี้ก็เช่นกันให้จับตากองทัพรัสเซียเอาคืนอย่างหนักยิงขีปนาวุธตีถล่มคลังน้ำมันที่แคว้นโอเดซาแล้วก็คลังน้ำมันที่เมืองต่างๆของยูเครนทำให้เกิดเพลิงไหม้ไปทั่วประเทศสูญเสียยับเยินรวมทั้งตึกสูงโรงแรมที่เหลือในกรุงเคียฟและเมืองใหญ่เตรียมขุดหลุมรอรับปุ๋ยอีกหลายพันหลุมขยายสุสานการลงทุนมีความเสี่ยงครั้งนี้ยูเครนต้องจ่ายคืนในราคาแพงลิบลิ่วขาดทุนยับเยินแน่นอนลือลั่นสนั่นโลกสหรัฐแอบย่องซื้ออาวุธเถื่อนรัสเซียจากกลุ่มชาติพันธมิตรหวังก๊อปปี้เทคโนโลยีหลังหมดทางสู้เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่น่าจับตาแบบห้ามคลาดสายตานั่นก็คือการทำสงครามตัวแทนยูเครนรัสเซียซึ่งมีท่าทีที่น่าจะจบในไม่ช้าแต่ก็ถูกยื้อให้ยาวนานขึ้นไปอีกจากการแทรกแซงของมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกและยุโรปแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าการสู้รบนี้ยืดเยื้อมานานนับปีจนทำให้หลายๆฝ่ายประสบปัญหาอาวุธในคลังที่ใกล้จะหมดสิ้นรวมถึงระบบเศรษฐกิจที่ค่อยๆพังทลายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาดอลลาร์ค่อยๆถูกเทให้ไร้ความหมายในตลาดโลกทำให้หลายๆคนต่างพากันประเมินได้ในเบื้องต้นว่าสงครามนี้ใครจะเป็นผู้แพ้แต่ถึงอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะที่ชื่อว่า World Update ก็มีรายงานถึงพี่ใหญ่สหรัฐที่หันหน้ามาใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นว่าปี2565ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มหรือ SIPRI รายงานว่างบประมาณทางทหารทั่วโลกทั้งหมดสูงถึง 2.24 ล้านดอลลาร์หรือ 76.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.7% จากปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยชาติ3อันดับแรกที่มีงบประมาณทางทหารมากที่สุดก็คือสหรัฐจีนและรัสเซีย คิดรวมกันเป็น 56% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโลกสงครามระหว่างกลุ่มนาโตและพันธมิตร40ชาติรุมรัสเซียชาติเดียวในสมรภูมิยูเครนและการปั่นสงครามกับจีนในเอเชียตะวันออกเป็นปัจจัยให้งบประมาณทางทหารทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 13% ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกงบประมาณทางทหาร 345,000 ล้านดอลลาร์หรือ 11.77 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรกในรอบ31ปีและสูงกว่าปี2556ถึง 30%งบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นสัญญาณการเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามคิวต่อจากยูเครนค่อนข้างชัดเจนก็คือฟินแลนด์ 36% ลิทัวเนีย 27% สวีเดน 12% และโปแลนด์ 11% คาดว่างบประมาณทางทหารในประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีนับแต่นี้ซึ่งเป็นสัญญาณมหาสงครามครั้งใหม่โดยมียุโรปเป็นหนึ่งในศูนย์กลางคล้ายกับช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2ต่างฝ่ายต่างเก็บสะสมอาวุธทุ่มงบทางทหารกันอย่างดุเดือดเห็นได้ชัดตามที่ทางด้านของเพจสาธารณะ World Update ได้รายงานในเบื้องต้นแต่ที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้เห็นทีจะเป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งสหรัฐที่ได้มีการเปิดเผยว่าระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานใหม่เอี่ยมที่ผลิตโดยอดีตสหภาพโซเวียตและผลิตต่อเนื่องมาถึงรัสเซียคือ S-300 ทอ M1 และ Panzer S1 ถูกพบขนส่งบนรถไฟบรรทุกสินค้าใกล้กับ JSMC หรือศูนย์การผลิตระบบร่วมซึ่งเป็นฐานการผลิตอาวุธหลักสำหรับอุตสาหกรรมทางการทหารของสหรัฐในเมืองลิมารัฐโอไฮโอซึ่งก็ได้การวิเคราะห์ว่าระบบอาวุธเหล่านี้ผู้ผลิตไม่เคยส่งขายให้กับสหรัฐคาดว่ากลาโหมสหรัฐขอซื้อต่อมาจากชาติอดีตสหภาพโซเวียตที่มีประจำการทุกชาติรวมทั้งชาติในยุโรปที่เคยซื้อไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรคือรัสเซียดังนั้นตามกฎหมายจึงถือเป็นอาวุธเถื่อนสหรัฐอาจจะนำระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของตนเช่น Patriot ไปแลกมาด้วยกำลังประสบปัญหาการใช้งานจริงในซาอุและ UAE และโปแลนด์ว่ามันหลับลึกไม่ทำงานแต่ที่ลือลั่นโลกและสหรัฐอับอายมากก็คือปลายปี 2565 ยูเครนยิงจรวดจากระบบต่อต้านอากาศยาน S-300 จำนวน 2 ลูกโจมตีโปแลนด์จนมีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายโดยเรดาร์เทพระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานมหาเทพวัตถุโบราณ Patriot ของสหรัฐหลับลึกไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเคยสหรัฐจึงต้องพยายามก๊อปปี้สินค้าและพยายามหาทางต่อกรเทคโนโลยีอาวุธนี้อีกทั้งหาวิธีที่จะทำให้เครื่องบินรบเทพของสหรัฐจะหลบหนีอาวุธนี้ได้ในอนาคตที่จะต้องทำมหาสงครามขนาดใหญ่กับกองทัพรัสเซียแต่ในความจริงรัสเซียได้ใช้ระบบที่ใหม่กว่าก็คือ S-400 และ S-500 ที่สามารถสอยดาวเทียมร่วงได้ส่วนระบบทอ M1 และ Panzer S1 นั้นใช้สำหรับสอยอากาศยานโดรนเฮลิคอปเตอร์ในพิสัยใกล้เซเลนสกี้ห้าวจัดสั่งเปิดฉากตอบโต้มอสโกแม้ไม่มีตะวันตกบินรบนาโต้ถูกเบรกทับอากาศรัสเซียแกร่งอาจสร้างหายนะให้ยูเครนจากกรณีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 66เว็บไซต์ Top War ได้รายงานว่าประธานาธิบดียูเครนระบุว่าหากตะวันตกไม่จัดหาเครื่องบินรบให้เราจะเปิดฉากตอบโต้โดยไม่พึ่งพวกเขาประธานาธิบดียูเครนแถลงอีกครั้งเกี่ยวกับความจำเป็นในการเพิ่มความช่วยเหลือจากตะวันตกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการทางทหารความสำคัญหลักในเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าระบอบการปกครองของเคียฟจึงดำเนินการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งเคียฟกำลังรอการจัดหาเครื่องบินรบที่ผลิตโดยนาโต้รวมถึงเครื่องบิน F-16 ของอเมริกาอยู่ในส่วนท่าทีของสหรัฐอเมริกาหลังจากเริ่มฝึกนักบินยูเครนแล้วพวกเขาก็ยังประกาศว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะจัดหา F-16 ให้กับยูเครนเนื่องจากไม่มีเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติการที่สนามบินของยูเครนเซเลนสกี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแถลงของสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่าอย่างไรก็ตามยูเครนยังคงคาดหวังเสบียงเครื่องบินทหารจากพันธมิตรตะวันตกหากประเทศทางตะวันตกไม่จัดหาเครื่องบินรบให้เราก็จะเปิดฉากตอบโต้โดยไม่ง้อพวกเขาจากข้อมูลของเซเลนสกี้การเตรียมเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เริ่มดำเนินการเพื่อความพร้อมในการต่อต้านกองทัพรัสเซียและในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนโอเล็กซีเลสนิคอฟได้ระบุว่ากองทัพของยูเครนในระดับโลกพร้อมสำหรับการตอบโต้แล้วในขณะที่ทางตะวันตกเตือนกองทัพยูเครนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหากการตอบโต้มีขนาดใหญ่ กองทัพยูเครนที่กำลังรุกคืบก็อาจเผชิญกับปฏิบัติการบินรบของรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตามมาในสภาวะที่ทางกองทัพยังขาดแคลนระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นนี้เปรียบได้กับเดินเข้าสู่กับดักระเบิดที่วางไว้โดยกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียความสูญเสียของกองทหารยูเครนเข้าขั้นหายนะได้